ตอนนี้ค่ะแทบจะขึ้นแท่นเป็นคู่รักดาว TikTok ไปแล้วสำหรับคู่นี้ค่ะคุณสงกรานต์เตชะนรงค์แล้วก็คุณหมายณภัสสิหลังจากที่ทั้งคู่ค่ะเปิดตัวคบกันแบบเป็นทางการก็ขยันทำคอนเทนต์น่ารักๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นแต่ก็ต้องบอกว่าเหมือนคอนเทนต์ล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยจะเจอกับดราม่าเข้าให้แล้วแบบเต็มๆเมื่อทางด้านสาวไมค์ค่ะได้มีการออกมาโพสต์คลิปกินราเมงค่ะแล้วเหมือนผมของสาวไมค์ค่ะจะหย่อนลงไปโดนเส้นราเมงทางด้านแฟนหนุ่มคุณสงกรานต์เนี่ยเลยทำท่าเหมือนจะช่วยรวบผมให้กับแฟนสาวจนเกือบได้เห็ดช็อตหวานๆคิโมโนโตะกันแล้วแต่งานนี้ค่ะต้องบอกว่าคุณสงกรานต์ค่ะกลับช็อตฟิลแฟนสาวด้วยการเปิดเสื้อขึ้นซึ่งเป็นเสื้อตัวนอกที่สาวไมค์เขาใส่เอาไปไว้บนหัวแทนเหลือแต่เสื้อเกาะอกด้านในแบบชัดๆจนทำเอาคนดูถึงกับใจหายแวบไปตามๆกันเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องบอกว่าแม้รู้ว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่ทั้งคู่เตรียมกันไว้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีคอมเมนต์บางส่วนค่ะเข้ามาดราม่ากันค่อนข้างเยอะว่าช็อตฟิลมากค่ะคุณสงกรานต์ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยดูไม่ให้เกียรติผู้หญิงเล่นกันแบบนี้ไม่น่ารักแต่ในขณะที่บางส่วนก็บอกว่าก็ดูน่ารักดีนี่และไม่คิดว่าจะเห็นมุมฮาๆของคุณสงกรานต์แบบนี้ด้วยที่ยอมเล่นแบบนี้กับสาวไมค์ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว